ทศกราช2544ในวันที่21เดือนเมษายนหลวงตามหาบัวภาสิทธิ์ทุกคนและสา
ครสโมสรเปรมปรีทั้งธรรมจักรกับประวัติตนาสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีสวดรัตนสูตรนี้เพื่อการอยู่ดีของบ้านรัศมีบารมีธรรมของท่านหลวงตามหาบัวได้แผ่ปกคลุมไปทั่วมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไปทั่วประเทศโดยทีวีช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดงานนั้นให้มหาสาธุชนได้รับชมอย่างทั่วถึงและก่อนหน้างานนี้เพียง3วันคือวันที่17เมษายนพ.ศ. 2544ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพมหานครหลวงตาได้เทศสอนญาติโยมในวันนั้นตอนหนึ่งนี้ว่าวันที่21เมษายน2544นี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยของเราและท่านได้เน้นคำว่าวันที่21เมษายนนี้อยู่เสมอจากคำเทศในหลายๆการของท่านทำให้คณะทำงานบูชาคุณแผ่นดินได้ให้ความสำคัญในวันนี้เป็นอย่างยิ่งเมื่อได้สืบค้นหาประวัติศาสตร์ของชาติอย่างเอาจริงก็ถึงกับพากันนิ่งงันและอัศจรรย์ยิ่งนักที่ได้ประจักษ์ในความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่21เมษายนถึง3วาระด้วยกันดังต่อไปนี้ความสำคัญในวาระที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเป็นปฐมณวันที่21เมษายนพ.ศ. 2325ความสำคัญในวาระที่2หลังจากรัชกาลที่1ทรงสถาปนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงใหม่แล้วจึงได้เริ่มสร้างวัดพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตและได้มีการต่อเติมเสริมแต่งกันเรื่อยมาเป็นบางครั้งบางคราแต่ก็ยังค้างคาไม่เสร็จโดยสมบูรณ์จนกระทั่งตกมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสวยสิริราชสมบัติจึงทรงเร่งรัดให้สร้างวัดพระแก้วให้แล้วเสร็จทันวันฉลองพระนครครบ100ปีเมื่อวันที่21เมษายนพ.ศ. 2445ความสำคัญในวาระที่3งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เสด็จมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงหลักเมืองและเทพรักษ์ในวันที่21เมษายนพ.ศ. 2525และเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าปวงชนชาวไทยได้พร้อมใจกันถวายพระนามแด่พระมหากษัตริย์ทั้ง3รัชกาลว่ามหาราชและผู้ที่ออกมาประกาศย้ำว่าวันที่21เมษายน2544นี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติเรานั้นท่านคือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อได้ใคร่ครวญทบทวนประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราอันยาวนานที่มาพ้องต้องกันกับงานบูชาคุณแผ่นดินไทยในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนัก
ภามหากษัตราสวรรค์ทุกชั้นเชิญมาเป็นประจักษ์พิทักษ์แผ่นดินปวงถวยเทพเทวีเทวันชั้นใดโปรดจงทรงรวมหาไทยมาอวยชัยให้พรโสภินช่วยคุ้มแผ่นดินภัยจงสิ้นไปทั้งดินแดนชาติศาสตร์กษัตริย์มารวมสัมพันธ์น่าอัศจรรย์มาพร้อมเพรียงกันเนืองแน่นคนที่มาเป็นเรือนแสนไม่ขาดแคลนทั่วแคว้นทั่วแดนยืนหยัดสนามหลวงดูแคบไปถนัดต่างมีจุดนัดชาติศาสตร์กษัตริย์สามัคคีพอได้เวลาหลวงตาเทศโปรดให้เห็นคุณโทษกรรมชั่วกรรมดีโดยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์เห็นความสำคัญจึงถ่ายทอดทีวีเทศภาษาธรรมไม่อ้อมคำตามตรงนานหนึ่งชั่วโมง23นาทีท่านว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลชาวไทยทุกคนควรตระหนักให้ดีเมืองไทยของเรากำลังเข้าตาจนเศรษฐภัยมายนทุกคนทุกทีอย่าเหิมอย่าเหิงทะเยอทะยานไม่รู้ประมาณในการพอดีให้รู้ประหยัดมัธยัสถ์กันมั่งอย่าเป็นน้ำล้นฝั่งมหานาทีมักสมานสามัคคีร่วมแรงแข่งขันร่วมกันบริจาคอย่ารักชาติแต่ปากแค่เพียงวาจีให้นานาภาษาเขาชื่นเขาชมให้เขานิยมในศักดิ์ศรีถึงไทยจะล้มจะจมก็ไม่นานถ้าไทยเราตั้งมั่นช่วยกันยอมพลีแบ่งทรัพย์สิ่งของเงินทองช่วยชาติล้านบาทร้อยบาทหนึ่งบาทก็ยังดีจะกินจะอยู่ต้องดูฐานะอดออมมานะอย่ากู้หนี้ยืมสินพรุงพรังหนี้สินนุ่งนางเป็นทุกข์ตลอดปีอย่าหาแต่เรื่องไปเมืองนอกเมืองนาเห็นเมืองไทยไร้ค่าไม่น่าครุกคลีอย่าไทยอย่ารีดใช้อำนาจทุจริตกระทำย่ำยีอย่ามากเมียมากผัวเมามัวกามาให้รู้คุณค่ากรอบประเพณีอย่าหลงรับใช้ตามใจแต่กิเลส
อย่าเป็นผีเป็นเปรตจมอยู่อย่างนี้อย่าผิดศีลธรรมต่ำช้าลามกตายแล้วจะตกลงนรกอเวจีให้อยู่ในธรรมสร้างแต่กุศลหาบุญใส่ตนทุกวันทุกวีตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดกุศลาธรรมาตายแล้วก็ไปดีอย่าเถียงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ญาณว่านรกสวรรค์บุญบาปไม่มีสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วอย่าทำแปลกแหวกแนวกล้าพยองลองดีก่อนที่หลวงตาจะออกมาช่วยชาติก็ประพฤติปฏิบัติมานานหลายปีได้หลวงปู่มันเป็นพระอาจารย์สอนทุกขั้นทุกตอนตามพุทธวิธีถือธุดงค์ขวัญเคร่งครัดพระวินัยอบรมบ่มใจในกลางคงพีบางคราวอดข้าว7วัน10วันเพื่อหำหันกับตัณหาราคีถึงแดดจะเผาถึงหนาวจะรุมสัตว์ร้ายชุกชุมไม่นายไม่หนีนั่งภาวนาจนก้นพองก้นแตกตั้งใจแต่แรกสิ้นกิเลสชาตินี้ไม่ได้มานอนจนเสื่อมอนแตกแต่กิเลสไม่แหลกเท่าผงธุลีกิเลสไม่ตายเราก็พร้อมยอมตายชนะกิเลสไม่ได้ยอมถวายชีวิตรานั้นมรรคผลนิพพานสารในหรือดีสมาธิปัญญาเจิดจ้าสว่างเหมือนฟ้ากระจ่างไรก่อนเมฆีอวิชชาลาลับดับสนิทที่จิตแจ่มจ้าทันทีสามโลกธาตุกระเทือนเลื่อนลั่นชาติพบจบกันตั้งแต่บัดนี้สิ้นความสงสัยในพระธรรมคำสอนจิตแน่วแน่นอนเกษมเปรมปรีสิโรราปราพระพุทธถ้าเจ้าปราบแล้วปราบเราอัศจรรย์ธรรมนี้เวลาห้าทุ่มวันที่15เดือนพฤษสภาข้างแรมราตรีพ.ศ.2493หลังวัดดอยธรรมมาเจดีรู้ทุกสิ่งเห็นจริงในธรรมเพียงจำมาจากคำพี่จึงได้ออกมานำพี่น้องช่วยชาติอย่างทนงองอาจเมตตาธรรมล้นปรีเศรษฐกิจจะพ้นภัยเพราะไทยทั้งปฐพีมาช่วยชาติคราวนี้จงสุขีทั่วกันเถิดครั้นหลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาจบลงและให้พรเสร็จสรรพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จกลับแล้วขบวนผ้าป่าต่างเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยท
พากันทยอยถวายผ้าป่าแด่หลวงตาด้วยศรัทธาอันเปี่ยมจิตเริ่มต้นด้วยกองผ้าป่าทองคำเงินบาทและดอลลาร์ที่ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศล้วนแล้วแต่บรรจงปักธงติดแบงค์ตกแต่งอย่างวิจิตรค่อยๆเคลื่อนขบวนไปทีละนิดและเป็นทิวปลิวสวัยไปทั่วท้องสนามหลวงอันกว้างใหญ่นั้นทุกคนยกมือท่วมหัวตั้งจิตอธิษฐานน้อมใจถวายผ้าป่าเป็นมหาทานต่อหน้าท่านหลวงตามหาบัวรวมยอดสินทรัพย์ที่นับได้ในวันนั้นทั้งทองคำเงินบาทและดอลลาร์มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ31ล้านบาทซึ่งหลวงตาจะได้รวบรวมสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าคลังหลวงเพื่อช่วยชาติในโอกาสต่อไปแม้งานบูชาคุณแผ่นดินไทยจะผ่านพ้นไปอย่างงามสง่าและน่าภาคภูมิใจในความสามัคคีและยินดีเสียสละของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าแต่โครงการช่วยชาติของเราจะยังคงก้าวเดินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายโดยมีพระศาสนาคือหลวงตาเป็นผู้นำเป้าหมายที่ว่านั้นโดยเฉพาะทองคำจะต้องให้ได้อย่างต่ำ 4,000 กิโลขึ้นไปมาถึงณวันนี้หลวงตาได้มอบทองคำนำเข้าคลังหลวงไปแล้วกว่า 2,000 กิโลหลวงตามหาบัวผู้นี้คือใครอยู่ที่ไหนจึงขอบอกให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบโดยย่อว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนั้นท่านเกิดและอยู่ที่บ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีออกบวชตั้งแต่อายุ21ปีได้มันศึกษาพระธรรมคัมภีร์จนจบปริญญา3และนักธรรมชั้นเอกจากนั้นได้ปลีกวิเวกภาคเพียรปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเรียกง่ายๆว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองอายุของท่านณวันนี้จะครบ88ปีแล้วพอมาถึงปีพ.ศ. 2541ท่านมองเห็นประเทศชาติเกิดวิกฤตจากพิษเศรษฐภัยจึงได้ออกมาช่วยชาติด้วยเมตตาที่มีอยู่เต็มหัวใจหวังพยุงพดุงไทยให้โชติช่วงดั่งดวงประทีปเพื่อชุบชีพชูชาติให้ผงาดไพบูลย์เจิดจำรูนภูลสวัสดิ์นำธรรมรสอันเกิดจากการปฏิบัติออกมาประกาศช่วยชาติอย่างเด็ดเดี่ยวอาจหาญไม่วิตกสะทกสะท้านต่อธาตุขันและการต่อต้านจากสิ่งไหนๆมุ่งประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดคือความสงบร่มเย็นใจของชาวไทยทั้งแผ่นดินธรรมคำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทยนั่นคือคำขวัญของท่านที่ให้ไว้อันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ชาวไทยหันมาทำบุญเพื่อเป็นทุนค้ำจุนแผ่นดินไทยพ
บุญญาหลวงตานุ่นเนืองให้เมืองไทยประเทืองรุ่งเรืองวิไลมั่นคงดำรงตั้งอยู่สารพัดศัตรูหมู่มารสลายสัพพะทุกสัพพะสงโรคภัยสัพพะครวิไล ท่าน
ตเป็นนิจสินยามชาติเลี้ยงกลามเอาทำคำแผ่นดินไม่เคยห่วงใยในชีวินเพราะท่านหมดสิ้นแล้วกิเลสนาเศรษฐกิจจิตเมตตาช่วยประชาชาติไทยให้เรื่องรองอยู่ในธรรมชำระชนะกิเลสไม่เหลือเชื้อเหลือเศษเหตุหัวมองได้แก่นธรรมล้ำทิพนิพพานทองสิ้นละอองอาสวะระรานสวงจึงน้อมธรรมนำกู้เศรษฐกิจแลกชีวิตสู้ภัยอย่างใหญ่หลวงก้าวเผชิญเดินหน้าพาสิทธิ์ทั้งปวงนำข้ามห่วงล่วงเขตพ้นเพศภัยถึงทาสขันแคลนคลอนแทบนอนราบถึงเหนื่อยล้าชราภาพสักเพียงไหนแบกสังขารหานสู้อยู่ร่ำไปไม่อาทรร้อนใจในเวทนาสาธุชนทั่วล้าและสาธุสิทธิ์ทั้งห่างไกลใกล้ชิดเนื้อติดเคหาเชิญทำบุญนุนช่วงกับหลวงตาบุญจะพาสุขมาเยือนไม่เลือนเลยเพื่อพบเนื้อนาบุญคุณค่าหนักจงรีบตักตวงบุญเถิดบุญเอ๋ยอย่าเป็นไก่เห็นพร้อยคอยเปรียบเลยไม่รู้คุณค่าเลยความสำคัญถวายทานผ่านหลวงตาสละทรัพย์เมื่พระอรหันต์ชาติก็อุ่นบุญก็เสริมเติมต่อกันสิ้นชีวันสวรรค์คอยอยู่อุ้มชู
ดับแล้วในไฟกิเลสประพฤติเพศพรหมจรรย์อันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์หลุดพ้นจนห่างไกลด้านจิตใจเนื้อไตรลักษณ์ประจักษ์จริงแต่ด้วยจิตเมตตาดังฟ้าความเห็นชาติยับอับปางไม่ทนนิ่งเข้าอำนวยช่วยชาติองอาจจริงไม่ประวิงสิ่งใดทั้งวัยและธาตุขันธ์สมมุตินานาจงมันบูชาเถิดสา